ครับผมเรายังอยู่ในงานมงคลสมรสของอาจารย์รัชตะอยู่นะฮะตอนนี้เรามาติดตามดูบรรยากาศนะฮะการรับประทานอาหารของแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้นะและก็ทีมงานที่ผมได้เดินทางมาด้วยในวันนี้นะฮะก็คือทีมงานจากศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ทำงานของอาจารย์รัชตะนั่นเองนะฮะจะมีใครมาร่วมงานกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะฮะนี่ฮะแขกหลายๆท่านก็เริ่มทยอยมาแล้วมีทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะมาเตรียมตัวการแห่ขันหมากในขั้นตอนการต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสอบถามนี่ครับต้องให้หัวหน้าแอนนะครับสวัสดีครับหัวหน้าแอนครับสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานที่ญี่ปุ่นมีใครมากันบ้างครับผมแนะนำหน่อยครับผมก็มีพี่อ้วนครับพี่อ้วนนะครับพี่แจ้วพี่นครพี่นครโอ้วันนี้พี่นครมาจากไหนสอยอชอครับไม่ผมหมายถึงว่ามาจากป่ากล้วยต้นไหนครับเนี่ยเป็นโอ้โหหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านนะวันนี้ทำหน้าที่อะไรครับพี่นครก็เด็กกองยาวกองยาวโอ้โหนำหน้าเลยนะครับผมนี่แล้วพี่แจ้วนะเป็นไงบ้างอาหารอร่อยไหมครับอร่อยนะครับเป็นไงบ้างพี่อ้วนครับเป็นไงอร่อยครับผมครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับทางเจ้าบ่าวเลยนะครับขอบคุณครับน้องนี่เป็นเพื่อนๆที่ทำงานหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่สายกองยาวสายกองยาวนะครับวันนี้น้องเสกน้องเสกอาหารไหนทีมกองยาวไหนขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับมีความสนุกสนานกับพูดให้มันชัดหน่อยเกียรติเป็นเกียรติครับผมมาร่วมแสดงความดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอยากจะพูดอะไรถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในคลิปนี้พูดได้เลยครับผมฝากได้เลยครับตอนนี้หวังว่าเจ้าบ่าวจะทำตัวน่ารักน่ารักนะครับเป็นพ่อบ้านที่ดีซักผ้ารีดผ้าให้กับเจ้าสาวอ๋อนี่เป็นหน้าที่หลักเลยใช่ครับผมโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนนี่รักกันมากเลยจะเลยรอยตามครับผมเป็นไงครับน้องเสกวันนี้ครับมาเป็นมือกองยาวครับครับเปลี่ยนเจ้าบ่าวครับวันนี้ครับเปลี่ยนจากตีฟุตบอลมาตีกองยาวสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะช่วงใบบาทจะท้าเจ้าบ่าวตีฟุตบอลที่ชายหาดที่มีการท้ากันด้วยนะฮะเราจะได้กินข้าวนะครับมีใครอีกบ้างครับเนี่ยใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวอันนี้ฝั่งเจ้าเพื่อนเจ้าบ่าวหมดหรือเปล่าเนี่ยเจ้าบ่าวหมดเลยครับผมทีมเจ้าบ่าวเลยอ๋อทีมเจ้าบ่าวหมดนะสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานโอ้โหอาหารกินไปยังครับเนี่ยทานไปยังครับออกสื่อไม่ได้ครับออกสื่อไม่ได้อืมโอเคแหมของอย่างนี้นี่ป้องกันเลยนะ นี่ครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่ครับอาจารย์หมิงแฟเวเราอยู่ด้วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมวันนี้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับอาจารย์เสยด้วยครับผมนานๆได้มาเที่ยวชุมพรทีครั้งแรกป่ะครับไม่ใช่ครับ2ครับ3แล้วนานๆแล้วจะมีรายการแต่งงานครับส่วนมากมันจะไม่มีอันนี้วันนี้อันนี้พาแม่มาด้วยครับพี่ผมเดี๋ยวต้องไปบุรีรัมย์ด้วยกันอยู่นี่ป้านีหญิงเหล็กนี่วันนี้งดตีฟุตบอล1วันนะฮะและนี่ครับตีค่ะฮะต้องตีไปดิ้งไปและนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแต๋วนี่เองครับแต๋วตัวเต็งนะโอ้โหวันนี้เปลี่ยนลุคมาเป็นสวยสวยเลยทีเดียวหญิงค่ะครับเนี่ยอาหารอร่อยไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเป็นหญิงเท่าไหร่ครับนี่ฝั่งนี้ครับเพื่อนเจ้าบ่าวสวัสดีครับอันนี้มือกองยาวใช่ไหมมือกองยาวร้องครับนะจอยด้วยอันนี้ร้องนำร้องนำด้วยจอยอวยพรเจ้าบ่าวครับไม่ใช่จอยพวงอะไรสวยนะอยากอวยพรเจ้าบ่าวนิดนึงครับครับอวยพรหน่อยครับว่าแต่งงานแล้วเลิกสักทีครับนิสัยเจ้าชู้อ่ะถ้าไม่เข้าใจดูผมเป็นตัวอย่างโอเคแล้วอีกคนนึงยังขาดไม่ได้อาจารย์โชคครับนี่ครับโอ้โหของโชค210นะมาร่วมงานด้วยนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับวันมงคลสมรสดีครับกับอาจารย์เสยด้วยนะครับได้เป็นสองภาษานะครับมีเมียเป็นตัวเป็นตนจริงไอ้ทุกทีไม่เป็นตัวเป็นตนเหรอครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ฮะให้แขกทุกท่านที่มาร่วมงานนะฮะได้รับประทานอาหารกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับมุมพิธีการมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะสวัสดีครับกัปตันวันนี้มาด้วยนะเมื่อคืนนอนไหนครับนอนกับป้าเปล่า
นั่นกับพ่อป่ะครับโอเคหลายๆท่านก็มาจากหลายๆจังหวัดกันเลยทีเดียวครับอันนี้ฝั่งไหนครับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวครับเจ้าสาวจ้ะเจ้าสาวนะครับนี่โหวันนี้ต้อนรับแขกเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่กำลังจะเดินทางมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะสวัสดีครับผมนี่ขับรถเรานี่เองนะเรามาด้วยกันนะครับสวัสดีครับนี่ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสับสนกันหมดเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับโอเคไปงานของนิสสันโอ้นี่ทางเดินจะแฉะหน่อยเราหลบนิดนึงนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาอวยพรให้คู่บ่าวสาวใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งไหนครับเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวนะครับมีอะไรจะอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมขอให้อยู่กันแบบว่าจนแก่จนเฒ่านะมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านโอ้โหอย่าลืมแบ่งกันบ้างนะเยอะแยะขนาดนี้นะอาจารย์รัชตะมีลูกอยู่ให้เต็มบ้านมีหลานให้เต็มเมืองให้พานอนสอนง่ายครับอันนี้ฝากถึงอาจารย์เสยโดยเฉพาะเลยนะครับครับอวยพรหน่อยครับผมก็ขอครอบครัวเดียวกันครับผมพรนั้นเดียวกันครับผมพรเดียวกันเลยนะครับผมขอบคุณครับนี่ฮะหลายท่านก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับสวัสดีครับนี่เป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวนะครับนี่มีอะไรจะอวยพรถึงอาจารย์เสยอาจารย์รัชชาครับฝั่งนี้นะครับใครจะอวยพรถึงคู่บ่าวสาวกันบ้างครับผมอาวุโสสุดเป็นตัวแทนอวยพรให้คู่บ่าวสาวหน่อยครับก็ขออวยพรให้มีความสุขนะสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทีมงานบางนาเต็มใจมาตลอดสำหรับพี่ๆป้าอ๋อครับผมอุดมสุขนะจ๊ะครับขอบคุณครับรวยเฮงๆจ้าครับโอ้โหนี่มีคำอวยพรฝากถึงบ่าวสาวเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงครับเดี๋ยวจะมีพิธีการแห่ขันหมากอีกนะฮะตอนนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยครับอยากจะให้อวยพรอะไรสักเล็กน้อยนะครับแป๊บนึงเอาทีละคนเลยดีกว่าครับมาอวยพรทีละคนเลยครับผมขอให้เพื่อนทั้งเอ้ยเพื่อนหนิงแล้วก็พี่เสยมีความสุขมากๆนะคะครับผมก็ขอให้อยู่ในชีวิตคู่ที่ดีนะคะมีความสุขมากๆค่ะก็ขอให้พี่หนิงกับพี่เสยมีความสุขมากๆนะคะมีหลานให้รุ่งไปไวโอ้โหแต่ละคนนี่ขอนี่ไม่ได้คาดหวังกันเลยทีเดียวนะฮะขอให้ทั้งคู่มีความสุขค่ะขอให้แฮปปี้ในชีวิตคู่ค่ะค่ะก็ให้ทั้งคู่มีความสุขนะคะแฮปปี้ค่ะมีหลานไปไวค่ะขอให้พี่เสยกับหนิงมีความสุขมากๆค่ะมีหนักก็มีอะไรก็คุยกันเนี่ยค่ะค่ะขอให้รักกันนานๆค่ะมีอะไรก็อภัยให้ซึ่งกันและกันค่ะนี่ก็ฟังไว้นะครับสำหรับอาจารย์เสยนะฮะนี่เพื่อนๆของเจ้าสาวเขาฝากไว้นะฮะเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะฮะทีมงานตากล้องมาช่วยเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับมาให้ญาติผู้ใหญ่อวยพรกันสักหน่อยอยากจะอวยพรอะไรให้กับคู่บ่าวสาวลงในกล้องนี้สามารถอวยพรได้เลยนะครับตัวสองคนครับ
ให้คุณอาเล็กก่อนอวยพรหน่อยนะครับอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กันยืดยาวนานเหมือนมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็ให้อภัยกันนะครับครับผมอวยพรหน่อยครับผมลาโกอวยพรครับขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกหญิงลูกชายก็ให้เป็นเจ้าคนในคนค่ะอ๋อขอบคุณครับนี่นี่มาดูครับฝั่งนี้ครับฮะโอ้ยพรให้บ่าวสาวหน่อยด้วยครับรู้กันนะเป็นที่รู้กันรู้กันครับสักหน่อยไหมครับโอเคค่ะในฐานะผู้ร่วมงานหรือเป็นอาสาที่ศูนย์เยาวชนที่ทำงานเดียวกันกับเจ้าบ่าวนะคะก็รู้จักกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็พอสมควรนะคะก็ขอให้ทั้งสองมีชีวิตรักที่ยืนยาวนานหมื่นปีหมื่นปีนะคะโอ้โหอยู่กันยาวเลยทีเดียวนะฮะอยู่กันยาวเลยค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะนี่คุณแม่คุณแม่นะคะคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะฮะแม่คุณแม่ครับเกิดจะไม่ค่อยดีผมเลือกคุยไปแล้วไงคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับลูกชายที่นี่ก็ปื้มนะครับอวยพรอะไรให้ลูกหน่อยได้ไหมครับอวยพรให้เดี๋ยวไปข้างในนะฮะไม่อยากออกสื่อนะครับขอบคุณครับแม่ครับนี่ครับกำลังจะมีพิธีเตรียมตัวแล้วนะนี่เป็นเพื่อนๆ เจ้าสาวกำลังถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะตอนนี้กลองยาวก็กำลังจะเตรียมแห่กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศการแห่กลองยาวกันต่อในคลิปหน้านะตอนนี้บรรยากาศในการรับประทานอาหารของแขกที่มาร่วมงานก็เราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันแห่กลองยาวกันครับ